เขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องของเขานะกลัวว่าแบบของในกระเป๋าจะหายนี่คือการเข้าแถวขึ้นรถบัสกันนะครับทุกคนคนแน่นคนเต็มรถเลยเนี่ย What is happening here for driving very professional here นั่งรถไฟนะประมาณคนละ 4-5 บาททุกคนโน่มาเร็วได้เลยมาเร็วได้เลยมาเร็วได้เลยอะไรมาจากกระดาษนี้ครับเนี่ย What is it brother They don't have it We just order อันนี้คือเป็นแกงเนื้อนะความอร่อยความมันความนัวผลไม้ผสมมั่วกันไปหมดเลยทุกอย่างทุกคนอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันที่2นะครับทุกคนโอ้โหเมื่อคืนจะบอกว่าผมโคตรหนาวจนตัวสั่นมากเลยห้องที่นอนนะทุกคนผ้าห่มก็ไม่มีผ้าอะไรก็ไม่มีให้เลย ผมต้องเอาเสื้อที่ใส่เมื่อวานนะมาห่มอะทุกคนแล้วแบบแอร์มันอยู่ตรงหัวผมเป๊ะเป๊ะเลยทุกคนโคตรหนาวโอ้โหแล้วก็วันนี้ผมว่าผมจองโรงแรมที่ใหม่แล้วนะผมจะไปพักที่อื่นแล้วผมยอมทิ้งที่พักที่นี่ไปคืนนึง เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะไปที่สลัมนะทุกคนตอนเช้าหาอะไรกินก่อนสลามอะไรกุมยอดล้นอร่อยสลามอะไรกุม Can have one tea Thank you อ๋อโอเค one teaโอเคโอเคชาร้อนๆในตอนเช้าทุกคนและระหว่างที่ผมกำลังนั่งดื่มชาอยู่นั่นเองก็ได้มีบังคาบีบนักมวย MMA ชื่อดังคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยทักทายกับผมและเราก็ได้ทำความรู้จักกัน If you are there tomorrow I can help you Today I am going for a flight Assalamualaikum What's your name Waalaikumsalam I am Hassan Nice to meet you brother Yeah nice to meet you เนี่ยจริงแล้วก็มีคนดีๆหลายคนเลยนะเขาก็แบบมาให้คำแนะนำนะว่าไปที่ไหนบ้างผมก็ถามเขาตลอดนะเพราะผมก็ไม่ได้แบบแพลนมาเองไงผมว่าผมคิดว่าทางการที่เราถามคนโลคอลเนี่ยนะมันจะแบบว่าเราได้ข้อมูลที่แบบว่าดีกว่าที่อย่างนั้นทุกคนสรุปแล้วนะก็ตกลงไงเดี๋ยวผมจะไปอย่างนี้ตอนแรกนะเมื่อเช้าอ่ะมีบางคนนึงที่พักนี่แหละเจ้าของที่พักนะเขาบอกว่าเขาแนะนำแอปหนึ่งชื่อว่าแอปโอล่าเป็นแอปที่แบบว่าเรียกแท็กซี่เหมือนประมาณ Grab นะถ้ามาอินเดียเนี่ยต้องใช้แอปนี้นะทุกคนแต่ว่าที่ไทยเนี่ยไม่มี Grab แล้วก็ตอนเนี้ยบังก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่รางรถไฟสถานีรถไฟเพราะว่าผมอยากจะขี่รถไฟด้วยทุกคนเอาละการเที่ยวแบบไม่มีแพลนครับเจอผู้คนใหม่ๆครับทุกคนสนุกดีนะ ผมต้องกลับไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก่อนผมจะเอาจากโรงแรมวันนี้แล้วนะ I hereความสนุกเริ่มจะบังเกิดแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนผมจะบอกว่าตอนนี้นะบังเขาแกยอมแคนเซิลแพลนหมดเลยแล้วก็แกบังบอกว่าจะไปกับผมจะพาผมไปทัวร์ทุกคน You going the bus? ชอบบัสเทรนโอเคเราจะไปนั่งรถบัสก่อนแล้วก็ต่อด้วยกับรถไฟนะเอาวัดโอเคหยุดเป็นสถานีรถบัสรอรับอย่างนี้นะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเหมือนกันทุกคนผมก็ตื่นเช้ามาผมยังไม่ได้ผมแค่ล้างหน้านะไม่มีสบู่ไม่มีอะไรเลยทุกคนแล้วก็ผมจองโรงแรมไปแล้วด้วยไง2 คืนสำหรับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้แต่ว่าบางแกบอกว่ามาพักที่เดียวกับบางไหมซึ่งมันอยู่ใกล้กับที่ที่ผมพักเมื่อคืนนะผมดูแล้วมันอยู่ติดกับมัสยิดเลยซึ่งมันก็ดีอ่ะโอ้ทุกคนรถบัสมาแล้วแต่ว่าคนแน่นคนเต็มรถเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปได้เนี่ยคนแน่นเต็มในรถมากเลยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องของเขานะเพราะว่าผมมองแล้วว่ารถเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะไม่นิดชุกMany tuk-tuk in here. Yeah, you can also. Okay. Okay. ตอนนี้ผมก็เอากระเป๋ากลับไปไว้ที่ห้องบังเขาเรียบร้อยแล้วทุกคน ผมก็แอบกังวลนิดนึงนะแบบกลัวว่าแบบของในกระเป๋าจะหายเพราะว่าของมันก็มีอะไรอยู่เยอะนะในนั้นนะทุกคนก็ หวังว่ามันจะไม่หายนะไอผมเอาไว้ใจเขาแต่ว่าไอคนอื่นในห้องอะดิ มันจะแบบเพราะมันมีคนมองด้วยนะตอนนี้เราเอากระเป๋าไปเก็บผมไม่ได้ถ่ายในห้องเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะตอนนี้เราก็กำลังรอรถบัสนะครับผมก็รถบัสที่เหมือนทุกคนเห็นเมื่อกี้นะผมอยากลองนั่งมากเลยเพราะมันแออัดมากๆนะเพราะมันคนเยอะมากอ๋อทุกคนเราขึ้นมาบนตุ๊กๆแล้วจะบอกว่ามันกระทันหันมากผมถ่ายเวลาเมื่อกี้บางเรียกปุ๊บกระโดดขึ้นแล้วแกก็ไปเลยผมเกือบตกรถเกือบโดนทิ้งเนี่ยเขาก็มีแบบว่าคิดมิเตอร์ราคาตามนี้เลยนะที่กระดาษอะไรเนี่ยทุกคน what is happened here burning something yeah I guess โอ้ทุกคนโอ้ควันอะไรไม่รู้อะ people driving very professional here yeah very professional yeah พาทุกคนไปชมแบบบรรยากาศด้วยนะเอาจริงว่าเป็นยังไงอ๋อ it's a street food street food นี่อาหารตอนเช้าทุกคนเยอะมากเลยอ่ะคือเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมผมแบบยอมไปกับคนแปลกหน้าไปได้เพิ่งรู้จักเพิ่งเจอกันจริงๆผมเชื่ออย่างเดียวคือแบบอย่างเดียวเลยที่ทำให้ผมแบบไว้ใจแล้วก็เชื่อก็คือแบบเขาเป็นมุสลิมแล้วก็เขาละหมาด5 เวลาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเราลงตุ๊กๆมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปต่อที่รถไฟกันครับทุกคน How do you call tuk-tuk in auto auto rickshaw oh เดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถไฟกันทุกคนตอนแรกผมได้ยินพูดว่า rickshaw ผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็คือมันคือตุ๊กๆนั่นแหละครับแต่ที่นี่ก็เรียก rickshaw ทุกที่นะคนแน่นมากเลยคนรู้นี่นะโอ้ไอ้ตายสิพระเจ้านี่คือการเข้าแถวขึ้นรถบัสกันนะครับทุกคนอย่างนี้เลยเราต้องเลือกแบบที่ที่เราจะไปก่อนนั่งรถไฟนะประมาณคนละ 4-5 บาททุกคนที่นี่ก็คือโดนแบบชนเบียดกันจริงๆเลยทุกคนคนรอรถเต็มมากนี่รถไฟมาแล้วทุกคนเนี่ยเราจะขึ้นรถไฟแบบนี้ไปนะโอ้ผู้หญิงก็โหนกันอย่างนี้เลยเหรอ โอ้คนขึ้นมาเต็มเลยพอเราขึ้นมานะจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะพาผมไปไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือจะไปที่แถวบริเวณสลัมแล้วก็จะไปหาพวกสตรีทฟู้ดกินกันที่นั่นนะผมก็แล้วแต่บางเลยว่าบางจะพาผมไปไหนนะเนี่ยโหนั่นคือมีบ้านของคนนะอยู่ติดกับไอ้ตรงกำแพงรถไฟเนี่ยนะผมว่ากล้องผมเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเลยพอผมยกกล้องขึ้นมานี่ทุกคนก็คือแบบหันมองทั้งรถไฟอะทุกคนYes เราเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนโอ้สถานีรถไฟทุกคนเหมือนหัวลำโพงเลยสถานีคริชนาทุกคนโอ้นี่ทุกคนเรามาถึงที่อันเนี้ยร้อนก็ร้อนนะเนี่ยแดดก็เริ่มร้อนนะ Who is that person? Looks like who made thisโอเครูปปั้นก็จะเป็นคนที่สร้างตึกแห่งนี้นะครับพาชมบรรยากาศผมรู้สึกหิวมากเลยเนี่ยตอนนี้นะบางไม่ชวนผมไปกินอะไรสักทีเลยมีผู้หญิงก็ขอติดรถไปด้วยนะ How many seasons do you have here? 3 yeah. วันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวแบบฉบับเดินบล็อกตามบังไปด้วยกันนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าบังจะพาผมไปไหนผมก็ตามไปนะตามผมไปดูแล้วกันทุกคน นั่งรถไปมาเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะทุกคนว่ารถแท็กซี่ที่เนี่ยเขาใช้เป็นรถฮุนไดหมดเลยนะ same all taxi is the same Hyundai yeah it's the same ตอนนี้เรามาตรงที่ประตูเกตออฟอินเดียนะแล้วแบบความรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มมีความลมเย็นๆนะทุกคนเพราะมันอยู่ติดทะเลผลไม้ทุกคนร้านขายผลไม้รวมวันนี้ว่าไอซ์two ठीक है ओके कितना है एक बस यार अरे यार एक बस बोला ना तुझे ซึ่งไอติมมานะอันละ8 บาทนะทุกคน8-9 บาทบางไม่เอาผมจะซื้อบางอันนึงรสชาติมันก็อร่อยดีนะฝั่งนั้นนะทุกคนจะเป็นTaj Hotel นะครับโรงแรม Taj ส่วนมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Gate of India ประตูของอินเดียนะครับผมต้องเดินผ่านประตูนี้ก่อนนะถึงจะเข้าอินเดียได้นะครับผม I think I know now who you look like you know you look like a Khabib guy you know you know Khabib yeah I know yeahตัวนี้ก็จะมีรูปปั้นขี่ม้านะครับทุกคนโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนท่องเที่ยวนะที่แบบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาแล้วก็จะมาถ่ายรูปตรงประตูนี้กันนะเยอะมากเลยนะจริงๆตอนหลังนะครับก็จะเป็นประตู Gate of India ครับแต่ว่าทุกคนเห็นหมอกขาวๆนั่นไหมไม่ใช่หมอกนะนั่นมันคือแบบมลพิษนะครับผม PM ใช่ไหมโอเค yeah that's good โอเค nice ตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปลองกินสตรีทฟู้ดอินเดียทุกคน จะบอกเลยว่าที่นี่นะเพื่อนผมก็แนะนำนะก็คือมีอาหารอินเดียในที่นี่คือเยอะมากๆเป็นพวกสตรีทฟู้ดให้เราเลือกกินเยอะมากผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมประเด็นคือผมไม่ได้พายาท้องเสียด้วยที่นี่ เพราะว่าผมยังไม่ท้องเสียที่นี่ทุกคนโอ้ตรงนี้แถวนี้จะเป็นตลาดเนี่ยยอดมากนะครับผมบีบแจสนั่นลั่นทุ่งมากครับจริงๆจะถึงแล้วบีบแจเยอะมากเลย170 รูเอาอะไรมาจากกระดาษนี้ครับเนี่ยได้ไหมโอเคนี่แหละครับคือถนนสตรีทฟู้ดของแท้ฉบับคนอินเดียแนะนำเองนะครับทุกคนจะพาไปดูทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรน่าลองน่าทานบ้างนะครับผลไม้แห้งโอ้นี่เป็นขนมมั้ยเนี่ยร้านขายรองเท้านะครับอันนี้จะเป็นขายผักขายอะไรก็มีหมดทุกอย่างเลยนะคล้ายๆแบบอารมณ์ตลาดนัดอย่างเนี้ยนะบางขายย่าหมูด้วยนี่ลูกอะไรเนี่ย What is the brother Fig Fruit yeah for eat yeah ผมจะลองหน่อยทุกคนกัดแค่นะลูกอะไรอ่ะคือลูกอะไรอ่ะเอ้ยมันคล้ายๆลูกอะไรแล้วว่าที่ไทยนะเนี่ยมันลูกอะไรทุกคนมีใครรู้จักไหม Name again it's fig FIG โอเคจะลอยแล้วกันนะผมว่ามันเหมือนลูกอะไรผมจำไม่ได้มันนึกไม่ออกเหมือนกัน Don't eat full it's like you have to eat it and throw it off the thing oh really oh ก็บอกว่าห้ามกินข้างนอกเหรอโอเคลองแล้วกันนะลูกอะไรวะครูลเหรอไม่ใช่ผมมันเหมือนลูกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยผมจำไม่ได้ทุกคนนึกไม่ออกว่าลูกอะไรแล้วพอกินย่างนะเกลือกับเนื้อมันเนี่ยมันไม่ได้แยกกันมันติดกันเลยทุกคนแล้วแบบผมก็จะ แยกเปลือกยังไงก็ไม่รู้นะเราจะแบบว่าเดินลองไปเรื่อยแล้วกันนะทุกคนบางอย่างผมก็ไม่เห็นนะผมก็อยากจะลองนะทุกคนfamous food เดียว famous food โอ้โอเคแคมดิโกซิโอเคนี่ทุกคนจะพาทุกคนมาดูแบบว่าร้านดังนะจะเป็นอาหารแบบหม้อใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ what is this thing จะปุลาวน้ำปุลาวโอเคนี่เป็นข้าวอะไรไม่รู้นะคล้ายๆข้าวมันอินเดียเลยทุกคนนะหม้อใหญ่มากแล้วก็จะเป็นแกงหม้อเบลอเลยนี่ดูตักข้าวมาแล้วก็จานใส่ราดหน้าอันนี้จะเป็นแกงหมดเลยนะมีแกงของเขาหลายอย่างนะทุกคนนะแต่ว่ากินหอมมากผมหิวเลยได้กินแล้วหิวเลยนี่แกงดากูปลาวซ้ำปลาวซ้ำมันจะเป็นเนื้อด้วย beef right ดูน่าอร่อยดีนะเนี่ยgood โอเคเราไปหาร้านนั่งกินก่อนโคตรหิวเลยตอนเนี้ยโอเคอีกทีเดี๋ยวนะบังไปไหนเนี่ยอ๋อบังไปล้างมือDid you order or they have menu? They don't have menu. We just order. เป็นร้านที่แบบว่าไม่มีเมนูแล้วก็เราจะสั่งอะไรก็ตามที่เราต้องการจะสั่งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะต้องเป็นแบบคนแบบว่าพื้นที่จริงๆจะรู้ว่าจะสั่งอะไรนะให้เขาสั่งให้ผมแล้วกันเพราะผมไม่รู้จักว่าจะสั่งอะไรบ้างแล้วก็ในร้านเขาก็จะมีอันนี้ให้นะไว้กินกับข้าวอะไรเนี่ยนะเป็นมะนาวทุกคนมะนาวแล้วก็จะมีพริกเนี่ยนะก็จะมีอันนี้เป็นเกลือ this salt and ทุกคนตอนนี้อาหารของเรามาแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็นแกงเนื้อนะโอ้เป็นแกงเนื้อน่าจะอร่อยอยู่นะข้าวยังไม่มานะผมแต่ว่าเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับอันนี้นะพร้อมกับนานไรมาพร้อมกับแป้งนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบังก็นะอันนี้ก็จะเป็นของฮาซันนะก็จะเป็นไก่คล้ายๆไก่น้ำมะขามนะ is this tamarind sauce chili ซอสพริกนะครับโอ้นึกว่าน้ำมะขามทุกคนแต่ว่าโอ้ดูแล้วน่าจะอร่อยอยู่นะรอข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวจะมาลองชิมโอ้โหครับนี่จะบอกว่าเป็นร้านดังเลยนะที่แบบว่าคนโลคอลเนี่ยชอบไปกินกันนะผมแต่แบบว่าให้ผมไปผมหาร้านนี้ไม่ได้ทุกคนแต่ผมจะลองกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะตะแคงให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกนะต้องหยิบขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนนี่แล้วก็ตักโอ้ดูนี่นะดูนี่เป็นอย่างนี้เลยนะThis is good, delicious. Yeah. อร่อยทุกคนมันมีความมันของถั่วนะแล้วก็มีเป็นเนื้อเนี่ยเขาจะบดเลยนะอร่อยว่ะจริงๆเฮ้ยอร่อยโอ้ชอบเลยว่ะมันมีความอร่อยความมันความนัว very good try that okay วิธีการกินที่ถูกต้องบางก็บอกฉีกมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็กดมันลงไปนะกดแบบเนี้ยแล้วก็หยิบแบบหยิบเลยนี่อย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่นะดูแล้วเยอะมาอร่อยมากเลยgood really รสชาติมันแบบกลมกล่อมอร่อยกลมกล่อมมากเลยผมจะกินอันนี้นะของบางนะจะกินของบางแล้วทุกคนเป็นไก่นะเป็นไก่ชิ้นใหญ่นะเนี่ยนี่ด้านในเป็นไก่นะ และนี่นะครับข้าวของเราก็มาแล้วทุกคนอันนี้เรียกว่าซัมปูเรานะเห็นนี่ปะเป็นข้าวแล้วก็มีเนื้อนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงนะก็ไม่ช้อนมาเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะกินด้วยมือกันนะทุกคนทอดข้าวมันแบบอร่อยข้าวเนี่ยนะไม่เหมือนข้าวบ้านเรานะข้าวมันจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเม็ดเรียวๆเล็กๆมันไม่เหมือนบริยานีนะมันอ่ะเม็ดเล็กกว่าบริยานีคนหยิบออกมาก็จะเป็นแบบเนื้อเป็นไก่แกงเนี่ยเราสามารถกินแบบผสมรวมกันได้หมดนะอร่อยเลยทุกคนยอดเลย thank you for bringing me here จานเลยคนเที่ยงเลยผมกวาดจนเที่ยงจานแล้วนะประเด็นคือผมกินอะไรร้านสุดตัวเนื้อสุดจิตอย่างยืมเดือนเล็กเดือนยืมอยู่ always beeping in Thailand no yeah really because you know in Thailand if someone beeping a lot like this they probably think that you are messing with me something okay. Yeah but in India I know this is normal right yeah you can go this side this okayวันนี้เรากินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปเดินตรงที่ตลาดสตรีทฟู้ดทุกคนยังไม่ใช่อันเมื่อกี้ยังไม่ใช่นะสรุปแต่ว่ามันมีที่หนึ่งที่ใหญ่กว่านี้นะแล้วก็รถเยอะมากนะร้อนมากด้วยนะตอนนี้โอเคในโซนนี้จะเป็นร้านพวกขายของทั่วไปเลยนะทุกคนแบบโซนช้อปปิ้งนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเนี้ยนะร้านภาพแต่นี่จะเป็นโซนแบบว่าพวกร้านเกี่ยวกับชุดเสื้อผ้ามุสลิมของอะไรตามฝาผนังเนี่ยนะเยอะมากตอนนี้บังพาผมมาเดินในซอยร้านขายผ้าแล้วนะ women shop แล้วเสื้อผ้าที่นี่คือถูกแล้วทุกคนราคาถูกมากเนี่ยจะเป็นร้านข้าวร้านอาหารอีกแล้วนะเขาทำข้าวอีกแล้วนี่ทุกคนเป็นเครื่องดื่มนะครับผมข้างทางนะครับไม่รู้ว่าเครื่องดื่มผสมอะไรนะผลไม้ผสมมั่วกันไปหมดเลยทุกอย่างทุกคนมีลายสีเรื่องนะฮะสรุปผมก็เดินมาตั้งนานนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือไอ้ถนนสตรีทฟู้ดสักทีนะทุกคนก็เราจะไม่เดินต่อแล้วเพราะว่าจริงๆสตรีทฟู้ดจริงๆนะมันก็มีแทบทุกที่บนอินเดียที่มันมีถนนแล้วก็มันจะอยู่ข้างทางนะทุกคนแต่ว่านี่ตรงข้ามผมเมื่อกี้เราไปแวะละหมาดที่มัสยิดนี่มาทุกคนสวยแล้วก็ใหญ่มากเลยอยู่กลางเมืองเลยนะคนอย่างเยอะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยผมว่ากลัวมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมจะต่อคลิปหน้านะทุกคนต่อจากคลิปนี้นะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ฝากกดซับไว้ด้วยนะผมแล้วเจอคลิปหน้านะผมอย่าเพิ่งหายไปไหนนะแล้วก็เราติดตามนะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะไปที่ตรงสลัมแล้วก็ไอตรงที่แบบว่าเขาดูลอนดรี่ที่ซักผ้าใหญ่ๆนะเราจะไปลองใช้ชีวิตเป็นคนซักผ้าที่นั่นดูหนึ่งวันนะว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้นะเจอกันคลิปหน้าผม